ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านบทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโอวาทธรรมคำสอนโดยหลวงพ่อพุทธานิโยมนต์อันใดที่มีแนวโน้มไปทางไสยศาสตร์มนต์อันนั้นทำให้จิตร้อนเพราะมันมีพลังร้อนแต่พลังของคุณพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพลังพรหมวิหารทำให้เกิดพลังเย็นเป็นไปเพื่อผูกมิตรไมตรีกับสิ่งทั้งปวงไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ผ่านหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะฉะนั้นทุกคนจงจำเอาไว้บทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็แผ่เมตตาทีนี้แผ่เมตตาเสร็จแล้วจะนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งต่อไปอันนี้ถือเป็นยอดแห่งบทสวดมนต์ให้ทุกคนพยายามท่องจำให้ได้แล้วพยายามสวดทุกวันทุกวันทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นถ้ามายึดบทสวดตามที่กล่าวนี้อย่างมั่นคงแล้วก็ตั้งใจสวดอย่างต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันไม่ต้องไปสวดคาถาอื่นก็ได้ให้สวดเฉพาะเท่าที่กล่าวมานี้ทำจิตให้มั่นคงต่อบทสวดนี้อย่างแน่วแน่ยอดพระกันตรัยปิฎกคาถาชินบัญชรหรือคาถาอื่นๆนี้ไม่จำเป็นต้องสวดก็ได้บทสวดมนต์ที่เราจะยึดเป็นหลักวิธีปฏิบัติถ้าเรามีดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปก็ให้กล่าวคำว่าอิมินาสักการะนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการะนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิอันนี้เป็นคำบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อโน้มน้าวจิตของเราให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันดับต่อไปก็ว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบทีหนึ่งสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสามิกราบทีหนึ่งสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกราบที่หนึ่งทีนี้ก็มาสำรวมจิตให้แน่วแน่ต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าวนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อไปก็สำรวมจิตสวดอิติปิโสอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติกราบทีหนึ่งสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติกราบทีหนึ่งสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโต
สาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐะปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญักเขตังโลกัสสาติกราบที่หนึ่งทีนี้อันดับต่อไปก็ตั้งใจเจริญพรหมวิหารอะหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมิอเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอะนีโคโหมิสุขีอัตตานังปาริหารามิอันนี้บทเมตตาตนต่อไปก็แผ่เมตตาสัตว์สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาอะเวราโหนตุสัพเพสัตตาอัพยาปชาโหนตุสัพเพสัตตาอานีคาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปาริหารันตุนี่บทแผ่เมตตาทีนี้ก็สวดบทกรุณาต่อไปสัพเพสัตตาสัพพะทุกขาปะมุจจันตุสัพเพสัตตาลัทธะสัมปัตติโตมาวิขัดฉันตุอันนี้เป็นบทมุทิตาทีนี้สวดบทอุเบกขาต่อไปสัพเพสัตตากัมมัสสะกากัมมะทายาทากัมมะโยนีกัมมะพันธูกัมมะปติสะระนายังกัมมังกะริสสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาทะวิสสันติมีนายคนหนึ่งมาหาหลวงพ่อเมื่อ 2-3 วันมานี่เขามาปรึกษาว่าทำไมผมยิ่งสวดมนต์ขยันสวดมนต์สวดคาถาชินบัญชรวันละ9จบ10จบบทอื่นก็หลายจบหนังสือยอดพระกันตรปิฎกนี่ผมจำได้และสวดได้หมดทุกตัวผมนั่งสวดมนต์อยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงยิ่งสวดมนต์ไปเท่าไหร่แทนที่จิตมันจะเย็นลงมันกลับทำให้ร้อนนอกจากมันจะทำให้ร้อนแล้วผมกับภรรยาผมต่างคนต่างก็สวดเก่งเหมือนกันแต่พอออกจากห้องพระมาแล้วหาเรื่องทะเลาะกันทุกทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าบทสวดมนต์ตามที่คุณสวดมีแนวโน้มไปทางไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่ถ้าเกิดสวดมากๆเข้ามันเกิดมีอาถรรพ์มันเป็นพลังมนต์ครอบคลุมจิตมนต์ไสยศาสตร์ทำให้เกิดพลังร้อนเมื่อเกิดพลังร้อนแล้วมันก็อยากจะลองของในเมื่อหาใครที่จะมาเป็นคู่ปะทะหรือทะเลาะไม่ได้ก็ทะเลาะกันเองคนบางคนสวดมนต์ทางไสยศาสตร์ยิ่งสวดมากเท่าไหร่จิตใจก็จะยิ่งโหดเหี้ยมนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์เวลาค่ำคืน5ทุ่ม6ทุ่มพอออกจากที่สวดที่นั่งสมาธิแล้วก็มาทุบตีเมียของตัวเองอันนี้มันเป็นเพราะพลังมนต์ไสยศาสตร์บันดาลให้เป็นไปเช่นนั้นมนต์อันใดที่มีแนวโน้มไปทางไสยศาสตร์มนต์อันนั้นทำให้จิตร้อนเพราะมันมีพลังร้อนแต่พลังของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพลังพรหมวิหารมันทำให้เกิดพลังเย็นเป็นไปเพื่อผูกมิตรไมตรีกับสิ่งทั้งปวงไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ผ่านหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะฉะนั้นให้ทุกคนจำเอาไว้บทสวดมนต์ที่วิเศษที่สุดคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็แผ่เมตตาทีนี้เมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วจะนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งต่อไปเ
ื่อเลิกจากนั่งสมาธิแล้วก่อนจะลุกจากที่นั่งสมาธิให้น้อมจิตน้อมใจอธิษฐานถึงบุญบารมีที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบิดามารดาปู่ย่าตายายตลอดทั้งสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรขอให้มารับส่วนบุญที่เกิดจากการปฏิบัติของข้าพเจ้านี้น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ